การ์ดเพิ่มจำนวนสามารถทำให้ครีโบออกมาบนฟิลด์ได้ทั้งหมด5ตัวเอ้ยแต่ว่าอันนี้มัน6ตัวไม่ใช่หรอครับยูกิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู้เก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้นะครับผมจะเอาการ์ดเวทมนต์ของครีโบมาคุยให้ฟังกันนะครับผมจะบอกว่าต้องบอกว่าการ์ดเวทมนต์จริงๆนะครับเพราะว่าการ์ดกับดักที่เกี่ยวข้องกับครีโบเนี่ยผมยังหาไม่เจอนะครับแล้วก็ได้การ์ดเวทมนต์มา8ใบวันนี้ก็เลยจะมาคุยเกี่ยวกับการ์ดเวทมนต์ที่สามารถใช้งานกับครีโบได้นั่นเองเนาะซึ่งผมมาเคยทำคลิปของครีโบไปแล้วนะครับตอนนี้ก็มียอดวิวเกินหมื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากเลยชอบครีโบกันใช่ไหมล่ะนะฮะวันนี้ผมก็เลยจะมาต่อกันซึ่งอันนี้ก็เป็นปกติอยู่แล้วเนาะทำเวอร์ชันมอนสเตอร์ไปนะครับผมก็ต้องเอาการ์ดเวทมนต์กับดักที่มันเกี่ยวข้องกับมอนสเตอร์ที่ทำไปก่อนหน้านี้มาพูดคุยกันเพิ่มเติมด้วยซึ่งการ์ดเวทมนต์8ใบนะครับผมที่สามารถเอามาใช้งานกับครีโบได้จะมีอะไรบ้างก็ต้องไปฟังคลิปนี้กันเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้กันได้เลยครับผมก่อนอื่นผมต้องพูดถึงเจ้านี่ก่อนนะครับผมคุริโฟตอนครับคุริโฟตอนเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ท่าแสงเผาปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200ครับคือต้องพูดถึงไอ้นี่ก่อนเพราะว่าคลิปที่แล้วผมหลุดไปตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคือตอนทำเสิร์ชแต่คำว่าครีโบไงไม่มีคำว่าคุริโฟอะไรพวกนี้นะครับคุริโบคุริบาคุริบีอะไรพวกนี้เราก็รู้จักอยู่แล้วนะครับก็เลยมีการพลาดตัวนี้ไปนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาแก้งานนิดนึงนะครับผมพูดให้ฟังกันในคลิปนี้ด้วยเลยคุริโฟตอนนะครับก็เป็นมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์คล้ายๆกับครีโบนะครับคือเอฟเฟกต์แรกของมันเนี่ยเราจะสามารถทิ้งมันจากบนมือลงสู่สารไปแล้วก็จ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 ครับเมื่อเราจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 นะครับผมในเทิร์นนั้นเนี่ยความเสียหายที่เราได้รับทั้งหมดจะเป็น0ครับผมก็ถือว่าเป็นการซื้อประกันแบบหนึ่งกันละกันนะครับว่าจ่ายไลฟ์พอยต์แล้วเนี่ยเทิร์นนั้นเราจะไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับว่าค่าประกันนี้จะคุ้มค่าหรือเปล่านะส่วนเอฟเฟกต์ที่2ของมันนะครับมันมีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งซึ่งเอฟเฟกต์ที่2เนี่ยสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละครั้งเท่านั้นครับเอฟเฟกต์ของมันก็คือถ้าเกิดว่าคุริโฟตอนอยู่ในสุสานเราสามารถที่จะทิ้งมอนสเตอร์โฟตอนนะครับจากบนมือยกเว้นคุริโฟตอนทิ้งลงสุสานไปเสร็จปุ๊บเราสามารถเอาการ์ดคุริโฟตอนจากสุสานกลับขึ้นมาบนมือได้ครับผมพูดไปพูดมามอนสเตอร์โฟตอนก็น่าสนนะครับขออนุญาตจดแป๊บนึงเดี๋ยวเอาไว้ทำนะคือเอฟเฟกต์นี้ก็เป็นการเปิดกรมธรรม์ใหม่ละกันนะครับกับบริษัทประกันที่มีชื่อว่าคุริโฟตอนเอากลับขึ้นมาบนมือเพื่อที่เราจะได้จ่ายไลฟ์พอยต์อีกครั้งนึง 2,000 นะแล้วก็จะได้ไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นในจังหวะถัดไปละกันเนาะอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่ความคุ้มค่าเนาะว่าจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 แล้วรอดชีวิตเอ้ยอันนี้คุ้มแต่ว่าจ่ายไลฟ์พอยต์ 2,000 แล้วเทิร์นต่อไปไลฟ์พอยต์เหลือน้อยโดนตีตายอันนี้ไม่คุ้มครับผมโอเคนะครับผมซ่อมงานกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผ่านคุริโฟตอนไปนะคราวนี้เราจะเข้าสู่การ์ดเวทมนต์ของครีโบกันแล้วนะครับเริ่มจากใบแรกเลยนะครับใบนี้มีชื่อว่าเพิ่มจำนวนครับนี่สั้นๆง่ายๆเลยนะเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันครับการ์ดใบนี้นะครับสามารถใช้งานได้ตอนที่เรามีครีโบเนี่ยหงายหน้าอยู่บนฟิลของเราให้เรารีลิสครีโบออกไปนะครับหลังจากนั้นเอาครีโบโทเค็นวางให้เต็มฟิลนะครับวางเท่าที่จะวางได้เลยครับผมแล้วก็ตัวครีโบโทเค็นตัวนั้นจะเป็นมอนสเตอร์ธาตุมืดเผ่าปีศาจเลเวล1พลังโจมตี300ป้องกัน200นะครับก็คือตัวครีโบนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นโทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเขียนกำกับไว้อย่างนึงว่าโทเค็นเหล่านี้นะครับไม่สามารถใช้ในการอัญเชิญแบบแอดวานซ์ได้ครับผมก็คือใช้เป็นเครื่องบูชายันไม่ได้นั่นแหละนะทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะติดใจนะครับว่าอันที่1 นะครับมันสามารถแยกครีโบออกมาได้เป็นแค่5ตัวครับผมมันจะไม่เหมือนกับในอนิเมะที่เราเห็นยูกิใช้ใส่ไคบะนะครับว่าพอเพิ่มจำนวนปุ๊บครีโบกลายเป็นอินฟินิตี้นะครับผมการโจมตีของอัลติเมทก็ฝ่าเข้าไปไม่ได้อะไรแบบนั้นครับซึ่งความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะครับสมัยเด็กเคยเล่นกับน้องข้างบ้านแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเอาเอฟเฟกต์นี้มาเล่นๆกันด้วยมั้งว่าเอ้ยครีโบเนี่ยมันสามารถเพิ่มจำนวนได้ตลอดนะต้องทำลายการ์ดเพิ่มจำนวนที่อยู่บนฟิลนะอะไรงี้เอาตีความกลายเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องซะอีกนะครับผมตอนเด็กแม่งมั่วมากจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับการ์ดใบนี้นะเพิ่มจำนวนสามารถใช้ได้แค่กับครีโบเท่านั้นนะครับผมยูกิบอกว่ามันสามารถที่จะเพิ่มจำนวนมอนสเตอร์1ดาวได้อันนี้ก็ไม่ใช่นะจ๊ะตัวเธอเพิ่มได้แค่ครีโบจริงๆนะครับผมก็เอาเอฟเฟกต์ตามเกมจริงๆแล้วตามนี้ครับการ์ดใบต่อไปการ์ดใบนี้จะมีชื่อว่า Tingle 5 Star ครับTingle 5 Star นะครับผมเป็นการ์ดเวทมนต์ธรรมดาครับการ์ดที่มีชื่อนี้นะครับเราสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นครับโดยเราสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อบนฟิลของเรานั้นมีแค่มอนสเตอร์เลเวล5อยู่1ตัวครับผมฟิลมันต้องโล่งนะเพราะว่าเราจะรีลีสมอนสเตอร์เลเวล5ตัวนั้นครับ
พื่ออัญเชิญคุริบาคุริบีคุริบูคุริเบคุริโบนะครับผม5ตัวจากบนมือในเด็กหรือสุสานลงมาให้เต็มฟิลเลยครับผมซึ่งก็สามารถอัญเชิญพวกเราคุริบาบีบูเบโบนะครับผมมาได้อย่างละ1ตัวนะแล้วพวกเราคุริบาบีบูเบโบที่เราอัญเชิญแบบพิเศษมาด้วยเอฟเฟคนี้นะครับจะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องสังเวยในการรีลิสเพื่ออัญเชิญมอนสเตอร์ชั้นสูงลงมาได้นั่นเองครับผมก็มีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นมานะก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นแทนนะครับในการอัญเชิญพวกครีโบตัวเก่งๆอะไรเงี้ยออกมาก็ว่ากันไปนะการ์ดใบต่อไปคุยเรียกครีโบครับผมการ์ดก็ง่ายๆนะเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดของจูไดนะครับจูไดก็เคยใช้ในอนิเมะให้เราเห็นกันด้วยเอฟเฟคของมันก็ง่ายๆเหมือนกันครับผมเมื่อเราใช้การ์ดใบนี้ปุ๊บเราสามารถที่จะเอาการ์ดครีโบหรือฮาเนะครีโบนะครับจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิลด์ได้ครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกสรรกันยังไงนะซึ่งก็ถ้าใช้ให้คุ้มผมเข้าใจว่าในเทิร์นของฝ่ายกำลังจะโจมตีเราอย่างเงี้ยเราสามารถใช้การ์ดใบนี้เพื่อเอาครีโบขึ้นมาบนมือแล้วก็ทิ้งครีโบไปเพื่อให้ความเสียหายกลายเป็นศูนย์อย่างเงี้ยก็พอไหวนะการ์ดใบต่อไปนะครับผมปีกวิวัฒนาการครับปีกวิวัฒนาการเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันเช่นกันนะครับผมแต่ว่าการ์ดใบนี้เนี่ยเอาไว้ใช้กับฮาเนะครีโบนะครับใช้กับครีโบไม่ได้นะการ์ดใบนี้นะครับผมคือเมื่อเรามีฮาเนะครีโบอยู่บนฟิลของเราเนี่ยเราสามารถส่งฮาเนะครีโบ1ตัวและการ์ดบนมือ2ใบลงสุสานไปหลังจากนั้นให้เราอัญเชิญฮาเนะครีโบเลเวล10จากบนมือหรือจากในเด็กลงมาแบบพิเศษได้นะครับผมก็เป็นสเต็ปที่ว่าไอฮาเนะครีโบเลเวล10มันสามารถทำลายมอนสเตอร์แล้วก็มอบความเสียหายให้กับอีกฝ่ายนึงได้นะครับก็เป็นสเต็ปปิดเกมก็ยังได้เลยนะครับการ์ดใบต่อไปนะครับผมชอบมากการ์ดใบนี้เบอร์เซอร์เกอร์ครัชครับผมคือถ้าหลับตานะแล้วก็ฟังแค่ชื่อการ์ดครับมันจะเป็นการ์ดที่โหดมากเลยครับผมแต่ว่าทุกคนลองดูอาร์ตเวิร์คของมันครับคือเบอร์เซอร์เกอร์ครัชมันควรจะมีอาร์ตเวิร์คที่โหดกว่านี้แบบต่อยแบบเลือดสาดอะไรพวกนี้เลยไหมแต่ว่าอันนี้เป็นครีโบต่อยนะฮะนะครับน่ารักเชียวเบอร์เซอร์เกอร์คลาสเนี่ยครับผมเป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันซึ่งเมื่อเราใช้งานปุ๊บเนี่ยเราสามารถรีมูฟมอนสเตอร์จากสุสานของเราออกจากเกมไปได้แล้วฮาเนะครีโบที่หงายหน้าอยู่บนฟิลของเรานะครับจะมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นเป็นเท่ากับมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปตอนแรกคือจะใช้คำว่าเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้นะครับถ้าเราทะลึ่งรีมูฟมอนสเตอร์พลังโจมตีศูนย์ป้องกันศูนย์ไปพลังโจมตีของฮาเนะครีโบก็กลายเป็นศูนย์เช่นกันครับผมก็คือพลังโจมตีป้องกันกลายเป็นเท่ากับมอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟไปนั่นเองแต่ว่าพลังโจมตีกับพลังป้องกันที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผมจะมีผลถึงแค่ช่วงเอ็นเฟสเท่านั้นครับนะเป็นการเสริมความโหดให้กับฮาเนะครีโบได้นะครับรีมูฟแบบโอเบลิสอะไรพวกนี้ไปเนี่ยพลังโจมตีก็ 4,000 ได้นะฟังดูอย่างนี้สมเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ครัชหน่อยนะครับผมดูโหดสมชื่อการ์ดใบต่อไปนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าทุ่นระเบิดครับซึ่งทุ่นระเบิดอันนี้นะครับผมก็เป็นการ์ดที่สามารถใช้งานกับครีโบหรือครีโบโทเค็นได้ครับซึ่งมันเป็นเวทมนต์ฉับพลันด้วยนะครับสามารถใช้งานในเทิร์นของอีกฝ่ายได้เมื่อเราใช้งานเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราทำลายครีโบหรือครีโบโทเค็นที่อยู่บนฟิลของเราทั้งหมดหลังจากนั้นให้เราเลือกการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งเท่ากับจำนวนพวกครีโบที่ถูกทำลายไปนะครับแล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้นึกภาพแบบว่าใช้เพิ่มจำนวนเสร็จปุ๊บใช่ไหมครีโบหงายเรียงกัน5ตัวแล้วก็เปิดการ์ดทุ่นระเบิดนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถทำลายการ์ดบนฟิลของอีกฝ่ายหนึ่งได้5ใบเลยทีเดียวนะถือเป็นคอมโบที่ดีนะครับกับการใช้เพิ่มจำนวนเนาะเพราะว่าถ้ามีครีโบตัวเดียวอยู่บนฟิลอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่นะการ์ดใบต่อไปนะครับผมเจเนเรชั่นเน็กซ์ครับGeneration Next ก็เป็นการ์ดเวทมนต์ฉับพลันนะครับผมซึ่งการ์ดที่มีชื่อนี้เราจะสามารถใช้งานได้เพียงเทิร์นละใบเท่านั้นโดยที่ว่ามันมีเงื่อนไขการใช้งานอย่างหนึ่งคือเราจะต้องมี Life Point น้อยกว่าอีกฝ่ายครับและทีนี้เนี่ย Life Point ของเราน้อยกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเท่าไหร่นะครับส่วนต่างตรงนั้นเนี่ยทดไว้ในใจก่อนคือเราจะสามารถเลือกการ์ดมอนสเตอร์นะครับผมที่เป็น Elemental Heroครีโบแล้วก็เนโอสเปเชียลนะครับอะไรก็ได้ครับ1ตัวจากในเด็กหรือจากสุสานเพิ่มขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษได้ครับซึ่งไอ้พวกที่เราจะเอาขึ้นมาบนมือหรืออัญเชิญแบบพิเศษนั้นนะครับมอนสเตอร์เหล่านั้นจะต้องมีพลังโจมตีน้อยกว่าส่วนต่างของไลฟ์พอยท์ที่บอกไปตามเงื่อนไขตอนแรกนะครับหมายความว่าถ้าไลฟ์พอยท์ของเรา 7,900 ไลฟ์พอยท์ของอีกฝ่าย 18,000 ต่างกันแค่ร้อยเดียว Elemental Hero ครีโบหรือเนโอสเปเชียลนั้นต้องมีพลังโจมตี100หรือต่ำกว่านะครับผมหมายความว่าเอฟเฟคมันจะดีก็ต่อเมื่อแบบไลฟ์พอยท์ห่างกันแบบ 3-4,000 อย่างเงี้ยก็ค่อนข้างจะเรียกได้กว้างนะครับจะเรียกเอเลเมนทัลฮีโร่เก่งๆขึ้นมาอย่างนี้ก็สามารถทำได้นะครับแต่ครีโบนี่ไม่น่านับไหมเพราะว่าพลังโจมตีส่วนใหญ่มันหลักร้อยนะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขอีกอย่างนึงครับผมเทิร์นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เอฟเฟคนี้ในการเรียกแบบพิเศษลงมาหรือเพิ่มขึ้นมาบนมือเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้งานเอฟเฟคของการ์ดที่ชื่อเดียวกับที่เราเรียกมาได้ครับและการ์ดใบต่อไปใบสุดท้ายแล้วนะครับผมการ์ดใบนี้มีชื่อว่าศิลานักปราชญ์ซาบ
บาทีเอลครับศิลานักปราชญ์ซาบาทีเอลเป็นการ์ดเวทบนธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เนี่ยจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีฮาเนสครีโบอยู่ในสุสานของเราหลังจากนั้นนะครับเราสามารถจ่ายไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงแล้วก็เอาการ์ดเวทมนต์ฟิวชั่นหรือการ์ดที่มีคำว่าฟิวชั่นนะครับจากในเด็กเพิ่มขึ้นมาบนมือได้1ใบแล้วก็การ์ดใบนี้จะสามารถใช้งานเอฟเฟคจากสุสานได้ด้วยนะครับด้วยเอฟเฟคที่2ของมันครับเอฟเฟคที่2คือเมื่อศิลานักปราชญ์ซาบาทีเอลอยู่ในสุสานของเราครบ3ใบนะครับเราสามารถรีมูฟทั้ง3ใบนั้นแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ที่อยู่บนฟิลด์1ตัวแล้วมอนสเตอร์ตัวนั้นนะครับจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นบวกจากพลังโจมตีของมอนสเตอร์ที่สูงที่สุดในฟิลด์ณตอนนั้นครับสมมติว่าเรามีมอนสเตอร์พลังโจมตี 1,000 ใช่มั้ยแล้วมีมอนสเตอร์ที่พลังโจมตีสูงสุดในฟิลด์ณตอนนั้น 3,000 อย่างเงี้ยก็บวกกันเข้าไปนะครับพลังโจมตีของมอนสเตอร์ตัวนั้นก็จะกลายเป็น 4,000 นั่นเองครับโหแต่การเอาการ์ดใบนี้ลงไปในสุสาน3ใบนี่ผมว่าก็งานหินอยู่เหมือนกันนะแต่เอฟเฟคก็ต้องถือว่าคุ้มค่านะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดเวทมนต์ที่เอาไว้ใช้กับครีโบนะครับท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับผมมีประเด็นอื่นพูดเพิ่มเติมเสริมกันเข้ามาได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ